สมมติน้ำมนต์ได้เงินมาเท่าไหร่นะคะ50 บาทหนูกินตอนเช้า5 บาทตอนเที่ยง5 บาทตอนเลิกเรียนอีก10 บาทแล้วสรุปแล้วเหลือกี่บาทคะ30 บาทเอาไปไหน30 บาทเอาไปใส่ออมสินเหรอใช่ค่ะแล้วหนูมีเงินฝากไหมมีค่ะเอาฝากที่ไหนคะออมสินดีมากเลยแล้วเธอล่ะผมเอาเงินมา40 บาทแล้วเหลือกี่บาทแต่ละวันผมฝากไว้บ้าน20 บาทไปฝากตรงไหนเอาฝังดินไหมล่ะในกระปุกอ๋อใส่กระปุกเหรอโอเคเอาใส่กระปุก20ได้เงินมา40กินไป20ฝากไว้20โอเคนะอันนี้แสดงว่าเป็นคนที่มีเงินเหลือใช่ไหมคะแต่คนที่เอามาเท่าไหร่หมดเกลี้ยงเลยนี่แล้วโตไปเธอไม่มีเงินเก็บเลยทำไงเนี่ยเวลาที่พ่อแม่ไม่มีเงินช็อตเราไม่มีสามารถช่วยพ่อแม่ได้เลยนะรู้ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักเก็บเงินอยากกินหมดนะอยากกินหมด